ยบดราม่าเบลล่าออกงานนั่งข้างแอนแง้มข่าวดีจิราณีคัมแบ็กสยบดราม่าอยู่หมัดเบลล่าราณีออกงานนั่งข้างแอนทองประสงค์แง้มข่าวดีจิราณีคัมแบ็กจ่อร่วมงานเจมจิรายุไม่รู้จิกหมอนไหมแต่ได้ขำแน่นอนปิดฉากดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมพี่แอนไม่ชวนเบลล่าเล่นละครลงทันทีหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่5 มีนาคม 67สองนางเอกรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมช่องแอนทองประสมและเบลล่าราณีแคมเปญไปร่วมงาน World Fashion DistrictEQUINOX Summer 2024ที่ EM Glass ชั้น G ศูนย์การค้า Atmosphere แถมยังมีซีนนั่งเคียงข้างกันอีกด้วยหลังจบงานเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าวันนี้มาร่วมงานได้เจอพี่แอนนั่งข้างกันคุยกันถึงข่าวว่าอะไรกันก็ไม่รู้เนอะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่คุยกันพี่แอนไม่ได้ว่าอะไรบอกว่ามันก็จบไปแล้วแหละถามว่าได้ถ่ายภาพคู่กันไหมมีเซลฟี่กัน3คนพี่แอนเบลและเจมจิค่ะภาพนั่งเคียงข้างกันวันนี้ก็เป็นการสยบข่าวทั้งหมดใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วพี่แอนก็ถามด้วยว่าละครจะเปิดเมื่อไหร่ถามว่าพี่แอนแอบเช็คคิวหรือเปล่าไม่ทราบค่ะยิ้มช็อตที่เห็นเบลล่าและเจมจินั่งประกบข้างพี่แอนเลยคิดว่าต้องมีละครด้วยกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเบลกำลังจะเปิดกล้องละครกับเจมจิค่ะถ้าจบเรื่องนี้ที่ช่องหน้าจะวางแผนว่าไปลงเรื่องไหนถามว่าจิกหมอนไหมการกลับมาพบกันครั้งนี้รอลุ้นแล้วกันแต่ว่าได้ขำแน่นอนเพราะเป็นแนวคอมเมดี้ซึ่งเบลชอบทางนี้อยู่แล้วเชื่อว่ามาเจอกันอีกครั้งน่าจะต่างจากตอนโน้นอยู่แล้วอันนั้นเราสองคนก็ยังเป็นเด็กน้อยหอยสังมากแต่ว่าตอนนี้เราเจนกันแล้วเราก็จะมาปะทะคารมกันคิดว่าน่าจะทันกันเพราะเขาเล่นเป็นคนปากจัดส่วนเราเป็นคนปากไวสภาเดือดส.ส.เพื่อไทยซัดปฏิพัฒน์บุกทำเนียบพิเชษฐ์เบรกุลจะหยุดพูดไหมส.ส.เพื่อไทยซัดกลางสภาปฏิพัฒน์ก้าวไก่ฝ่ายบริหารไปบุกทำเนียบรัฐบาลทำเสียศักดิ์ศรีธีรชัยเหน็บไปแบบโคจรไม่มีใครต้อนรับตัวเองไปบิ๊กตู่ยังเลี้ยงกาแฟพิเชษฐ์เบรกุลเมื่อเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่6 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณานายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการทำหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ที่ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่1 มีนาคมที่ผ่านมานายชัยวัฒนากล่าวว่าถือว่าไม่เหมาะสมทั้งที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับและต้องวางตนเป็นกลางแม้นายปฏิพัฒน์จะบอกว่าไปในนามส่วนตัวแต่ก็สลัดไม่ออกว่าเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหากตนไม่ลุกขึ้นมาพูดก็เดินกลับพื้นที่ไม่ได้เพราะมันคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้และในรัฐธรรมนูญมาตราที่1มาตราที่3แบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการชัดเจนเราไม่ก้าวล่วงกันเราเคารพซึ่งกันและกันเกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารซึ่งไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดานายชัยวัฒน์กล่าวทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประท้วงประธานว่าต้องควบคุมเวลาในการหารือตอนนี้ครบ5 นาทีแล้วแต่ถ้านายชัยวัฒน์เห็นว่านายปฏิพัฒน์ใช้อำนาจล้นเกินก็อยากให้เสนอเป็นญัตติเข้ามาจะได้ช่วยกันรับรองญัตติจะพิจารณาทั้งวันก็ยินดีตนไม่ชอบที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อน
อยู่หลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองนายชัยวัฒน์โต้ว่าไม่เป็นปัญหาพวกตนหวานก็ต้องอมขมก็ต้องกลืนเพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันด้านนายพิเชษฐ์วินิจฉัยว่าตนฟังแล้วนายชัยวัฒน์พูดถึงศักดิ์ศรีของส.ส.และอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสังคมตั้งข้อสังเกตไว้และหากนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก็จะได้ชี้แจงจากนั้นนายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าตนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์มาตลอดเพราะมาจากการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตเหมือนกับตนแต่การที่จะเสนอกฎหมายอย่างสมัยที่แล้วตนเสนอร่างงบร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายกว่าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นจะลงนามเป็นเวลาเกือบ2ปีฉะนั้นสิ่งที่นายปฏิพัฒน์ทำไปนั้นตนว่าลาออกเถอะมันเสียศักดิ์ศรีหากท่านเข้าไปตามตรอกออกตามประตูได้รับการต้อนรับอย่างดีในการประสานงานแต่นี่มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่จากไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เลี้ยงกาแฟแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาอย่างน้อยก็ต้องรองนายกรัฐมนตรีมาต้อนรับนายธีรชัยกล่าวนายพิเชษฐ์ปิดไม้ไม่ให้พูดแต่นายธีรชัยยังคงตะโกนลั่นห้องประชุมนายพิเชษฐ์จึงกล่าวว่าท่านจะฟังผมไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงทำให้นายธีรชัยต้องนั่งลงนายพิเชษฐ์ชี้แจงว่าเดี๋ยวตนจะเชิญประชุมวิป3ฝ่ายทั้งรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนรัฐบาลมาหารือในสัปดาห์หน้าเพื่อจะดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนจำเป็นและการทำหน้าที่ของแต่ละคนก็แล้วแต่ดุลยพินิจของประธานตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก็ให้ท่านชี้แจงจุฑาทิพย์เร่งเครื่องเต็มแรงซิลแชมป์สเตจแรกศึก2ล้อที่เวียดนามหลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักปั่นสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสไปร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติรายการบีวาเซ่คัพ2024ที่ประเทศเวียดนามโดยเมื่อวันที่6มีนาคมเป็นการแข่งขันในสเตจที่1เส้นทางปั่นบนถนนรอบเมืองบินดวงระยะทาง96กิโลเมตรมีนักปั่นร่วมชิงชัยทั้งหมด20ทีมจาก9ประเทศมีนักปั่นทั้งหมด194คนปรากฏว่าวีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังเกาะกลุ่มมาโดยตลอดก็เร่งเครื่องเต็มที่สปรินต์แซงคู่แข่งพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 2:22.14 ชั่วโมงเอาชนะอันดับ2คาซูกะวาตาเบ้นักปั่นทีมเยอร์บีราประเทศญี่ปุ่นและอันดับ3นูอิสยาบินติมูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียไปอย่างขาดลอยพร้อมกับนี้จุฑาทิพย์ยังได้สวมเสื้อเหลืองในฐานะผู้นำเวลารวมและคว้ารางวัลเจ้าความเร็วได้สวมเสื้อน้ำเงินอีกหนึ่งตัวพร้อมกับได้รับเงินรางวัล7ล้านดองหรือประมาณ 1,900 บาทโดยเสมึกพลเอกเดชาเห็มประศรีประธานสหพันธ์จักรยาน CFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าหลังการคว้าแชมป์สเตจแรกแล้วในสเตจที่2นั้นเป็นการปั่นระยะทางไกล136กิโลเมตรจากเมืองบินดวงไปเมืองบินลองแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เมืองบินดวงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นพื้นราบไม่มีเนินเขาถือว่าเป็นเส้นทางที่จุฑาทิพย์มีความถนัดหากนักปั่นไทยทำได้ตามแผนที่โค้ชวางเอาไว้และช่วยกันลาก
จุฑาทิพย์ก็มีโอกาสคว้าแชมป์สเตทที่2ได้อีกเหมือนกับปีที่แล้วซึ่งจุฑาทิพย์คว้าแชมป์2สเตทแรกมาครองอย่างไรก็ตามตนได้กำชับนักปั่นทุกคนว่าอย่าประมาทและขอให้สู้อย่างเต็มที่เพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นสาวไทยชุดนี้คว้าแชมป์กลับมาให้ได้อีกครั้ง